สวัสดีครับชื่อเฟียสนะครับธนพงษ์พันธุ์ชอบครับเป็นโคฟาวเดอร์ของยิ้มเสมอแล้วก็เป็น Managing Director ด้วยครับชื่อปั๊บนะครับศิระวิวัฒนามาศแล้วเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็ทุกวันนี้ก็ดูเรื่อง Finance แล้วก็เรื่องการก่อสร้างนิดหน่อยครับสวัสดีครับปกป้องครับกฤษดาพิทิศาสตร์ครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ครับผมดูแลทุกโปรเจกต์ครับที่เข้ามาที่ยิ้มเสมอครับผมสวัสดีครับชื่อปอมนะครับธนภัทรทิตาจารีเป็นวิชวลและโมชั่นดีไซเนอร์ของยิ้มเสมอครับผมเรียกงานของคุณว่าอะไรคำนิยามของชิ้นงานเรานะว่า experience design นะก็คือการเอาคำว่าเทคโนโลยีมาบวกกับ experience การออกแบบประสบการณ์โดยมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเมิร์จอยู่ในทุกๆชิ้นงานซึ่งมันก็จะเบสจาก3 department ในทีมของเรานะครับในทีมของเราก็จะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1ก็คือ experience and space design ออกแบบประสบการณ์และออกแบบพื้นที่ในส่วนที่2ก็คือ visual and motion นะครับเป็น visual ที่แตกต่างก็คือไม่ได้เบสบนภาพหน้าจอแต่ว่าจะเป็นเบสบน space ต่างๆส่วนที่3ก็คือ interactive นะครับinteractive เนี่ยก็คือเรามีทีมเอนจิเนียร์ทีมเทคโนโลยีสยิ้มเสมอเนี่ยประกอบไปด้วยคน2จําพวกครับก็คือคนที่เป็นดีไซเนอร์กับอาร์ติสที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คนที่เป็นเอนจิเนียร์เทคโนโลยีสที่สนใจในเรื่องของอาร์ตเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานที่อินโนเวชั่นนิดนึงแต่ว่าก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต้องเอนเตอร์เทนเมนต์สิ่งสําคัญที่สุดครับเราเริ่มกันตอนที่เราเรียนอยู่นะคณะดีไซน์เป็นเด็กหลังห้องไม่ยอมเรียนหาเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนทำกันไปเรื่อยเปื่อยครับช่วงนั้นมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลติ้งดีไซน์ครับเราก็ไปเรียนรู้ว่าไลติ้งมันคืออะไรมันน่าสนใจดีนะเรื่องแสงเรื่องสีแล้วพวกเราเป็นชอบเป็นคนชอบแบบพวกเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรพวกนี้ด้วยปรากฏมาสนุกดีทำไปทำมาก็มันไม่ได้จบแค่แสงแล้วมันมีเรื่องก่อสร้าง installation เขียนโค้ดอินเทอร์แอคทีฟไปมาก็ชอบในสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีและการออกแบบประสบการณ์ก็เอาจริงแล้วมันเริ่มต้นจริงๆคือมันเริ่มจากเหมือนเป็นประเพณีของคณะเรียกว่าเสาทอมๆซึ่งปีที่เราทำอ่ะเราพยายามจะฉีกกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่เคยมีมาเลยนะครับเป็นเสา LED ที่สามารถควบคุมภาพควบคุมกราฟิกได้แล้วก็ให้เด็กมาเล่นกันจากนั้นเนี่ยก็ทำเรื่องพวกเนี้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียนจบแล้วถึงคราวที่ว่าต้องถามคนว่าเอาต่อไหมลุยต่อไหมก็ลุยต่อแล้วกันล้มก็ล้มไม่เป็นไรก็ลองลุยดูทำไมอีเวนต์ถึงต้องมีงานของคุณคือในวันนี้คือต่างประเทศเขาเวลาเขาจะจัดอีเวนต์อะไรสักอย่างนึงเขาต้องสร้างความอิมแพคสร้างวาวแฟกเตอร์ให้กับยูเซอร์หรือว่าคนที่มาแบบเข้ามาเอนเกจกับตัวงานทีนี้สิ่งนี้ที่เราทำอยู่นะฮะมันคือสิ่งที่จะทำให้คนอ่ะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่จะมอบแวลูให้กับคนกลุ่มใหม่ๆแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนนั้นครับผมทำไมต้องยิ้มเสมอเอาเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นครับ เราทำโปรเจกต์อะไรก็ตามครับจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบจิตใจคนทำงานเราก็เหมือนแบบยิ้มเสมอคล้ายๆเป็นคำว่ายิ้มสู้เข้าไว้นะครับเจอเหตุการณ์อะไร ก็สู้กับมันต่อไปนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับก็ไปพักที่ชายทะเลครับเรียกเมาเมา เรียกว่าเมาแล้วฟุบหลับไปครับแล้วพอดีตื่นขึ้นมาก็เห็นเรือลำหนึ่งแล่นปื๊ดเคยเห็นเรือประมงไหมที่มันอยู่ตามทะเลอ่ะแล้วที่มันแบบคือชื่อมันคือชื่อที่มันสีขาวๆที่มันเพ้นอยู่ข้างเรือจากเพชรสมอนอะไรมันเต็มไปหมดเลยชื่อแบบฟันๆของเขาอ่ะมันจะมีชื่อแบบเท่ๆแบบแล้วมันชื่อเรือแล้วมันชื่อยิ้มเสมอพอดีแล้วมันก็มาเป็นฝูงครับยิ้มเสมอ1ยิ้มเสมอ2ยิ้มมาเป็นฝูงใช่ก็มาเป็นฝูงออกล่าบินมาเลยออกล่าออกล่าปลา